สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้องทุกประชาชนรายการที่จะเป็นปากเสียงแทนทุกท่านและพาทุกท่านไปขุดคุยเรื่องราวความไม่ชอบมาพากลในสังคมสำหรับรายการแรกในวันนี้นะครับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขมงคลเลขสวยห้ามพลาดเราจะนำเสนอในเรื่องของเลขทะเบียนรถสวยๆหรือแม้แต่คนที่ไม่คิดสนใจในเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันถ้าท่านเคยเป็นคนที่เคยครอบครองรถหรือกำลังจะซื้อรถต้องติดตามชมเพราะท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้และสำหรับรายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากร้านโมลี่เอาท์เล็ตมากๆนะครับจากตลาดหนองมนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ในช่วงหน้าครับก็จะเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเลขทะเบียนรถสวยๆนะครับที่มีการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในกรมการขนส่งทางบกเลขทะเบียนรถเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบคือจะมีอยู่301หมายเลขที่เป็นเลขประมูลส่วนที่เหลือเนี่ยทางขนส่งก็มีนโยบายให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าไปในเว็บแล้วก็ไปกดจองกันเองได้แต่ทีเนี้ยการเข้าไปกดจองกันเนี่ยปรากฏว่าเลขสวยๆเนี่ยทางขนส่งเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าเขาล็อกเก็บไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องเข้าไปเช็คในระบบถึงจะรู้ว่าเลขเนี้ยมันไม่ได้ถูกจองโดยประชาชนจากข้างนอกยกตัวอย่างเช่นเลข168เนี่ยเข้าไปกดดูได้เลยครับมันจะถูกจองจากภายในคือเขาไม่ปล่อยออกมาให้ประชาชนเพราะว่ามูลค่าของเลขเนี่ยมันเป็นหลักแสนเริ่มตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนมันก็เลยเกิดช่องว่างระหว่างทำให้เกิดการทุจริตโดยมีพ่อค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่บางคนนะครับทำการทุจริตเก็บเลขพวกนี้ไว้เมื่อเก็บไว้เป็นจำนวนเยอะๆมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องหาทะเบียนรถที่มาแบบใส่เลขพวกนี้พักไว้ครับก็เลยเกิดขบวนการสวมลากรถโดยเอาเล่มเถื่อนเล่มผีมาสวมเลขพวกนี้แล้วก็มาประกาศลงขายในเว็บไซต์ขายทะเบียนสวยกันผมคาดว่าเท่าที่สำรวจดูนะครับน่าจะมีเป็นหมื่นๆคันนะฮะที่เป็นรถผีที่แบบไม่มีตัวรถนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้พักเลขพวกนี้ขายโดยร่วมกันเป็นขบวนการตั้งแต่ช่างตรวจสภาพเจ้าหน้าที่งานทะเบียนทำกันเป็นขบวนการครับถามว่าจะมีอะไรพิสูจน์ได้ไหมมันพิสูจน์ไม่ยากครับเพราะว่าเข้าไปดูในตลาดที่ซื้อขายทะเบียนเนี่ยจะมีเลขสวยๆพวกนี้ขายอยู่เป็นหมื่นๆหมายเลขเลยซึ่งเลขพวกนี้ไม่ใช่เป็นเลขประมูลเพราะฉะนั้นการที่จะเอามาประกาศขายได้เนี่ยจะต้องมีทะเบียนรถใส่เลขพวกนี้ไว้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะรถจำนวนเป็นหมื่นๆคันเนี่ยมันไม่มีใครมีรถไอ้นี่หรอกครับมันเป็นเล่มเถื่อนเล่มผีทั้งนั้นก็เลยเนี่ยกะว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าขบวนการมันเป็นยังไงครับไอ้เล่มผีเนี่ยมันก็คือเล่มที่เป็นแบบรถอุบัติเหตุรถอุบัติเหตุที่แบบว่าไม่สามารถนำรถมาใช้งานได้แล้วก็จะเหลือตัวเล่มโดยไอ้ตัวเล่มพวกนี้เจ้าของรถที่เป็นรถลากอุบัติเหตุอ่ะก็จะขายพร้อมลากรถมาด้วยทีนี้ขบวนการเนี้ยแรกเริ่มเดิมทีแหละมันเกิดจากพวกที่แบบว่าอยู่ในวงการรถหนีไฟแนนซ์รถจำนำตามบ่อนอะไรพวกนี้ครับก็จะไปซื้อเล่มลากพวกนี้มาแล้วก็อาศัยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ขนส่งช่างตรวจสภาพบางคนคือรถบางคันเนี่ยกฎหมายมันระบุไว้ว่าถ้าเกิน7ปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องนำรถมาตรวจสภาพแต่รถพวกนี้บางคัน10กว่าปีแล้วมันก็ไม่มีซากรถแล้วมันก็อาศัยว่ารู้กันกับเจ้าหน้าที่ช่างก็เซ็นตรวจให้โดยที่ไม่มีตัวรถหลังจากเซ็นตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยชำระภาษีปุ๊บเท่ากับว่าป้ายทะเบียน
ป้ายวงกลมป้ายภาษีก็เป็นของแท้แล้วแต่ทีเนี้ยตัวรถไม่มีมันก็เอาป้ายพวกนี้ไปสวมสมมุติว่าป้ายพวกนี้เป็นป้ายทะเบียนเล่มนี้เป็นยี่ห้อโตโยต้าเกิดมีรถบอนโตโยต้าปุ๊บมันก็เอาเล่มทะเบียนอันเนี้ยกับป้ายไปสวมใส่รถโตโยต้าคันนั้นเวลาขับไปไหนมาไหนมันก็ถูกต้องหมดทุกอย่างยกเว้นถ้าตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยไอ้ป้ายคันนี้มันจะเป็นของรถโตโยต้ารุ่นเก่าเมื่อ20ปีที่แล้วครับเนี่ยฮะแล้วหลังจากนี้มันก็พัฒนาการมาเข้ามาสู่วงการทะเบียนรถพวกทะเบียนสวยมันก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับซื้อเล่มพวกนี้มาใส่เลขสวยพักไว้หลังจากประกาศลงในอินเทอร์เน็ตขายได้ปุ๊บมันก็จะได้ป้ายอื่นทดแทนมาเป็นป้ายใหม่ไอ้ขบวนการนี้ก็เอาป้ายชุดใหม่เนี่ยไปขายต่อให้พวกแก๊งจำนำรถหนีรถหนีไฟแนนซ์ต่ออีกเที่ยวหนึ่งเป็นวงจรนะครับวนไปวนมาอย่างเงี้ยครับบางส่วนก็เอารถพวกนี้ไปทำผิดกฎหมายครับมันเริ่มจากระบบราชการมันหย่อนยานนะครับคือแบบขนส่งเนี่ยเขาระบุมาอยู่แล้วว่าให้ประชาชนขอเลขทะเบียนรถได้จาก IP address 1 IP ก็หมายถึงว่าประชาชนคนหนึ่งอะสมมุตินั่งอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยที่บ้าน IP เครื่องหนึ่งก็เข้าไปขอได้แต่ทีเนี้ยขนส่งเนี่ยก็ละหลวมโดยที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ในกรมบางคนที่มีพาสเวิร์ดพวกเนี้ยสามารถที่จะเอาชื่อหมายเลขบัตรประชาชนของประชาชนคนไหนก็ได้มาจองเลขได้มันก็เลยเปิดช่องว่างทำให้เกิดการทุจริตครับบางทีถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย1 IP address กับหมายเลขบัตรประชาชนคนเดียวเนี่ยจองได้คันเดียวครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เอาทุจริตเนี่ยเคยมีน้องอยู่คนหนึ่งที่เขาไปแจ้งความตำรวจที่สน.บางซื่อเขามีชื่อจองเลขทะเบียนเนี่ยเป็นร้อยๆคันเลยครับแล้วก็มีชื่อครอบครองรถทั้งหมด289คันเป็นผู้หญิงครับมีการไปลงบันทึกแจ้งความไว้ที่สน.บางซื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำหนังสือไปที่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงส่วนกรมการขนส่งทางบกอ่ะผู้ตรวจการก็ได้เชิญเด็กผู้หญิงคนนี้ให้มาพบเขาน้องเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาอ่ะไม่ได้อยู่ในขบวนการนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถด้วยมีการแอบอ้างเอาบัตรเขาไปสวมทำครับคือขบวนการพวกนี้บางทีมันก็จะใช้วิธีแบบว่าคัดบัตรประชาชนคนอื่นมาลงชื่อจองเลขเก็บไว้แล้วมันก็จะเอาบัตรพวกนี้ไปโอนรถสวมเอาเลขทะเบียนสวยๆเข้ามาใส่ขายต่ออีกทีนึงส่วนใหญ่มันจะใช้บัตรประชาชนของนักการเมืองคนใหญ่คนโตครับแล้วก็มาขอกับทางเจ้าหน้าที่ขนส่งเจ้าหน้าที่อาจจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นแต่ก็เอาเลขทะเบียนสวยๆให้พวกนี้ครับเคยมีอยู่เคสหนึ่งเป็นถึงน้องชายรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับตรวจสอบพบว่าถูกปลอมบัตรประชาชนเอามาโอนรถเป็นชื่อของน้องชายประธานหลานเอ้ยประธานสภาเนี่ยครับประมาณ30กว่าคันนะครับแล้วก็เรื่องก็เงียบหายไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ข้างในร่วมกันทุจริตเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเป็นในช่วงของการสัมภาษณ์นะครับวันนี้ในช่วงที่2เราจะมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับก็คือทนายจาตุพัฒน์พัสบุตรนะครับสวัสดีครับทนายจาครับสวัสดีครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราผู้ค้ำวอดในวงการเรื่องของทะเบียนรถมานานกว่า15ปีสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ขออนุญาตพี่ด้วยที่จะไม่เปิดเผยนามนะครับเริ่มสัมภาษณ์เริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ อยากทราบว่าพี่เริ่มต้นเข้าสู่วงการนี้วงการเรื่องของทะเบียนรถได้อย่างไรครับพี่ก็ประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยผมรับ
จดทะเบียนรถนำเข้ารถจดประกอบอันนี้คืองานเป็นหลักเลยนะฮะจนกระทั่งมาประมาณปี57 58เนี่ยขนส่งเขาก็มีการเปลี่ยนนโยบายแบบว่าเลขทะเบียนรถสวยๆเนี้ยให้ประชาชนขอเองได้อะไรเงี้ยก็จะมีคนที่แบบว่าลงประกาศตามในเน็ตอะไรเงี้ยว่ารับจองทะเบียนอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปติดต่อแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนคือแบบหาลูกค้าให้เขาอะไรเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อประมาณสักปี61ฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารในกรมการขนส่งทางบกครับก็มีการตรวจสอบภายในพบว่ามีการเก็บหมายเลขทะเบียนรถไว้ประมาณ 30,000 กว่าเลขสวยๆนะครับเขาอ้างว่าสตง.มาตรวจพบตรวจเจอฮะซึ่งในจำนวน 30,000 กว่าเลขเนี้ยก็เป็นเลขที่แบบว่าผมบางทีผมก็ไปจองกับคนที่แบบเขารับจ้างจองอะไรเงี้ยก็จะถูกตัดถูกยึดคืนอะไรทำนองนี้ฮะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงคือหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วการจองทะเบียนรถเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะครับเอาวิธีการที่ถูกต้องก่อนสมมติว่าผมนะครับผมซื้อรถมา1คันแล้วผมอยากได้เลขซึ่งผมไปดูไปหาอาจารย์ไปหรือไปดูดวงอะไรมาเลขมันถูกโฉลกเนี่ยอยากได้อยากเปลี่ยนจากทะเบียนรถที่ติดมาจะเป็นป้ายแดงหรือป้ายดำก็แล้วแต่เนี่ยผมต้องทำยังไงเอาแบบถูกต้องก่อนก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าการจองทะเบียนเนี่ยมันมี2แบบคือขนส่งเขาแบ่งออกมาในจำนวน 10,000 หมายเลขเนี่ยจะมีอยู่301หมายเลขที่เอาออกไปประมูลเข้ากองทุนอ๋อประมูลเข้ากองทุนของกรมการขนส่งทางบกกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางท้องถนนนะครับอ๋อครับ301หมายเลขมีหมายผมยกตัวอย่างคร่าวๆเลขตัวเดียวเลข1ถึง9เลขคู่ก็คือ11อ๋อเลขเบิ้ลเลขตองก็คือ111อย่างเงี้ยเลข4ก็คือ14ตัวอ๋อก็คือเป็นเลขชุดที่พวกนี้คือต้องไปประมูลที่ขนส่งเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะมีแยกอีกเป็นแบบพวก XXYY ก็คือ1122อะไรเงี้ยฮะมันรวมแล้วมันจะได้301หมายเลขอันนี้คือเขาจะมีประกาศออกมาประจําว่าเดือนนี้วันที่เท่านี้เปิดให้จองประมูลหมายเลขนี้โดยทั่วไปพี่พอบอกได้ไหมว่าไอ้เลขประมูลพวกนี้มันจะมีมูลค่าอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เอาที่ถูกต้องก่อนสูงสุดเลยก็เป็นหลัก10ล้านนะครับหลัก10ล้านแล้วก็ต่ำสุดหลักพันก็มีฮะอ๋อหลักพันก็มีก็แล้วแต่รอบนั้นการประมูลใช่ไหมแต่ราคาโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้โอเคผมไม่สู้อ่ะผมคงไม่ไหวสู้ราคาหลักล้านกับเลขตัวเดียวเลขเบิ้ลเลขตองเลขโฟก็ดีถ้าสมมุติผมอยากได้เลขวันเกิดผมหรืออะไรเงี้ยผมเกิดที่28นะครับเฮ้ยผมชอบเลข28ว่ามันวันเกิดผมนะท่านอาจารย์นะแล้วก็ผมเข้าไปจองเลย28ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเข้าไปจองอ่ะคือเขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปจองหมดโดยจองทางอินเทอร์เน็ตฮะคือ1 IP address เนี่ยก็จองได้ต่อวันหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็คุณจะต้องไปกรอกรายละเอียดเช่นหมายเลขทะเบียนไอ้แชทไอ้ตัวถังรถอะไรต่ออะไรรถเป็นรถใหม่ป้ายแดงอะไรเงี้ยก็จองได้แต่ทีเนี้ยหนึ่งคนหนึ่ง IP address สามารถจองได้กี่ทะเบียนกี่หมายเลขคือถ้าผมซื้อรถ3คันผมก็จองได้3คันแต่ต้องเอาหลักฐานไปยืนยันว่าใช่ต้องมีว่ามีรถ3คันนะครับใช่ครับมีเลขมีคีย์แชทซีมีอะไรพวกนี้ใช่แต่ทีเนี้ยไอ้การจองเลขพวกเนี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าเก็บเลขสวยๆไว้เขาไม่ได้ปล่อยออกมาหมดนะฮะคือเราจะสังเกตจากแบบว่าเขาจะมีแบบเพจเกี่ยวกับพวกทะเบียนสวยเคยเห็นคนก็จะเข้าไปบอกว่าเนี่ยกดไม่เคยได้เลยกดยังไงก็กดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นช่องว่างทำให้เกิดมีอาชีพใหม่ขึ้นมาคือรับจ้างกดหมายเลขทะเบียนซึ่งมันก็แยกออกเป็นประเภทที่แบบว่าคนที่เขารับจ้างจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคคือคอมพิวเตอร์เขาแรงเขาเร็วอะไรเงี้ยแต่อีกส่วนนึงอ่ะอย่างที่ผมอ่ะไอ้นี่มาก็คือเป็นคนที่แบบรู้จักกับเจ้าหน้าที่ข้างในบางคนร่วมมือกันอะไรเงี้ยร่วมมือในที่นี้คือหมายถึงทุจริตนะฮะกักหมายเลขนี้ไปเลยใช่แล้วก็สมมติผมอยากได้เลขที่แปดผมหาโทรหาพี่ก็โทรแจ้ง
ขอเลขยี่สิบบอกราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรก็นะมีการซื้อขายกันภายในสมมติทนายจาจะไปสมมติผมคุยกับพี่แล้วนะครับพี่คุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วทนายจาบอกทนายจาก็เกิดที่28เหมือนกันแล้วก็ไปคีย์นะตอนนั้นจะเจอไหมไม่มีทางเจอไม่มีทางเจอทางที่จริงๆเป็นบางเลขบางตัวนะที่สมมติถ้าเป็นเลขที่มีคนจองไปแล้วก็คือจะถ้าจองผิดถูกไหมครับคือก่อนอื่นเนี่ยเขาจะเปิดว่าวันนี้เขาจะบอกเลยนะว่าวันนี้หมวดนี้ 1,000 ถึง 5,000 อย่างเงี้ยใช่ใช่ผมเคยเห็นอยู่ก็เข้าไปจองกันแต่ตัวไหนที่มันจองได้มีประชาชนไปแล้วเนี่ยคนเขาก็ไปอีกกดอีกมันก็ไม่ได้แต่บางตัวที่เขาไม่ปล่อยออกมาเช่นก็เลขที่มีราคาในท้องตลาดเลขวันเกิดอย่างเงี้ยแล้วก็เลขบางตัวที่แบบว่ามันเป็นที่นิยมของแบบคนจีนเลข168อย่างเงี้ยครับฮะวิธีตรวจสอบก็ไม่ยากครับก็เข้าไปดูในระบบของกรมลองเข้าไปดูได้เลยว่าเลข168เนี่ยเคยมีบางไหนบางตัวไหมที่มีประชาชนจองได้เป็น IP address จากข้างนอกอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นนะครับที่ตอนแรกที่ผมบอกว่ามีการตรวจสอบพบ 30,000 กว่าหมายเลขถูกล็อกเก็บไว้ฮะก็เนี่ยคล้ายๆกันคืออันนี้ย้อนกลับมาตรงนี้เลยตรงจุดนี้เลยนะทนายนะครับที่ว่า 30,000 กว่าหมายเลขที่ล็อกเก็บไว้เนี่ยคือโอเคพ่อค้าจะรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะทีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นคือหลังจากที่เขาตรวจสอบพบเนี่ยมันก็มีหนังสือว่าอธิบดีเนี่ยสั่งให้นำหมายเลขพวกนี้รันออกไปจากระบบให้หมดหมายถึงว่าคนที่มาจดทะเบียนหรือย้ายรถผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมย้ายเข้ามากรุงเทพช่วงนั้นว่าผมย้ายเข้ามาปุ๊บก็เอาเลขไอ้ที่ค้างอยู่เนี่ยใส่เข้าไปให้เลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็เกิดช่องว่างอีกระหว่างคนที่มีอำนาจอยู่ตรงนั้นก็คือแบบว่าอาจจะเก็บสวยไว้แล้วก็ปล่อยเฉพาะเลขที่ไม่ค่อยมีราคาออกไปอะไรเงี้ยคือมีการตรวจสอบว่ามีเลขจำนวน 30,000 หมายเลขเนี่ยไม่ได้ถูกออกปล่อยออกไปให้ประชาชนถูกต้องไหมใช่แล้วก็มีการยึดคืนกลับมาเพื่อผลักดันให้มันออกไปให้ถึงประชาชนใช่ครับแต่ว่าพอการยึดคืนกลับมาเนี่ยปรากฏว่ามันก็วนกลับมาที่ตลาดอีกมันวนกลับมาที่พ่อค้าอีกใช่ครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นน่ะก็จะมีพ่อค้าที่เป็นแบบว่าคนสนิทของผู้มีอำนาจในนั้นน่ะก็นำออกมาแล้วก็ส่งทางไลน์กันในกลุ่มให้พ่อค้าด้วยกันเนี่ยเลือกซื้อแต่ทีเนี้ยขั้นตอนของเขาอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบว่าเอาสมมุติว่าถ้าผมอยากเอา6ไก่ X191 ตัวเนี้ย 50,000 ผมก็จองไว้ลงชื่อแต่ว่าตอนหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนคล้ายๆแบบบังคับเลยว่าถ้าคุณจะเอาคุณต้องไปเอาเล่มมาสลับเข้าไปใส่เลยตรงจุดเนี้ยให้ลองตรวจสอบดูระหว่างปี61ไล่มาจนถึงปี62อะไรเงี้ยจะมีการเอาเล่มผีมาสวมซากกันเยอะมากเลยฮะเล่มผีใช่เป็นพันๆคันเพื่อที่จะเอาเล่มตัวเนี้ยมาใส่เลขที่เขาขายกันพับไว้เล่มผีมาจากไหนครับเล่มผีก็มาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วแบบซ่อมไม่ได้อย่างผมมี BM คันหนึ่งชนหนักจนทำอะไรไม่ได้ปุ๊บผมก็ขายเป็นซากครับว่าขายเป็นซากเสร็จปุ๊บเขาก็เอาชิ้นส่วนเหล็กไปทำอะไรก็จะเหลือเล่มเปล่าไว้ไอ้เล่มเปล่าตัวเนี้ยมันก็ไปหาซื้อกันจะมีในกรมเนี่ยก็จะมีตัวแทนคนหนึ่งที่เป็นเอเจนต์ใหญ่เลยครับกระบวนการก็คือเหมือนกับว่ามีในกรมขนส่งหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตัวแทนที่วิ่งเอาเล่มผีพวกนี้ให้มาขายให้พ่อค้าให้พ่อค้าครับแล้วชื่อในเล่มชื่อในเล่มเนี่ยสมมติว่ามันมีหลายแบบคือชื่อในเล่มก็คือชื่อเจ้าของเดิมครับพวกนี้บางทีว่ามันซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันก็เอาชื่อของนอมินีลูกน้องมันโอนเป็นชื่อของลูกน้องมันเพื่อที่ว่าต่อไปมันจะได้ทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับทะเบียนตัวนี้ได้ง่ายแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมคือแบบเอาชื่อคนเดิมเลยแล้วเวลาไปโอนเนี่ยคนเดิมก็ต้องเป็นเจ้าของเดิมก็ต้องเป็นคนเซ็นเลยครับพี่ก็ปลอมทุกอย่างปลอมลายเซ็นใช่แล้วรถพวกนี้บางคันเนี่ยมันเป็นสร้างมา20-30ปีแล้วไอ้เจ้าของขายทิ้งไว้ก็เผลอๆตายไปแล้วครับหรือไม่บางคนยังไม่ตายแต่บัตรประชาชนหมดอายุไอ้ขบวนการเนี้ยมันก็จะมีโพสต์เซ็นงานอีกตัวนึงก็คือรับจ้าง
ทำบัตรประชาชนปลอมสำเนาคัดเขาเรียกว่าคัดบัตรคัดบัตรคือไปคัดบัตรจริงๆหรือบัตรหรือว่าทำกราฟิกปลอมหรืออะไรยังไงครับคือเป็นมีคนที่แบบว่าเคยโดนเคสอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นรูปเขาตอนที่เขาไปถ่ายวันที่ทำบัตรใหม่เลยก็คือเหมือนกับว่าไปดึงข้อมูลมาจากที่เขตที่ต้องที่ว่าประชาชนไอ้เจ้าของรถคนเดิมเนี่ยไปทำบัตรประชาชนใช่คนที่โดนเนี่ยก็มาที่การเดคือเป็นน้องชายของอดีตประธานสภาคนหนึ่งเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอข้ามนิดนึงมาในเรื่องของแง่ของกฎหมายท่านอาจารย์ครับเรามาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะมีความผิดเกิดขึ้นเท่าที่ผมฟังเนาะมันจะมี2ส่วนคือในเรื่องของตั้งแต่ในเรื่องของการที่เก็บเลขทะเบียนไว้แล้วมาปล่อยข้อค้ารวมไปถึงในเรื่องของกระบวนการที่ทำเรื่องของทะเบียนปลอมทะเบียนผีบัตรประชาชนปลอมมันมีข้อกฎหมายตรงไหนเกี่ยวข้องบ้างไหมครับทนายครับคือผมได้กราบเรียนนะฮะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่ว่าในเมื่อกรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศให้นอกจาก301หมายเลขที่สามารถเข้ามากดคีย์เพื่อที่ว่าเราประมูลนะครับเนี่ยและมีการล็อกตัวเลขบางตัวที่ไม่สามารถจะกดเข้าไปได้ไอ้ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วเพราะว่าการที่บุคคลจะทำอย่างนี้ได้ก็คือต้องเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในกรมการขนส่งคือคนเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจแล้วฮะเขาก็กลับใช้อำนาจหน้าที่ทำการทุจริตเองก็คือมีการบล็อกข้อมูลไม่สามารถให้ทำการกดข้อมูลเข้าไปได้คือไม่ให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ปกครองตัวเองเข้าไปถึงข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการก็คือใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการตัวเองในทางที่ไม่ชอบนะครับต่อมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีขบวนการที่ว่าไอ้เลขพวกเนี้ยไม่สามารถกดได้เราก็ต้องมีการติดต่อเพื่อที่ว่าให้เขาปลดออกมาไม่รู้ว่าจะปลดล็อกโดยวิธีทางไหนก็แล้วแต่เพื่อให้เราได้ตัวเลขนั้นมาไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับฐานยักยอกทรัพย์ได้ผมมองว่าเพราะว่าเจ้าพนักงานพวกนั้นเนี่ยเขามีอำนาจที่จะครอบครองดูแลเกี่ยวกับทะเบียนรถพวกนี้อยู่แล้วทะเบียนรถนี่ทะเบียนรถที่ขนส่งปล่อยออกมาทั้งหมื่นทั้งหลักหมื่นเนี่ยมันจริงๆมันถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการไหมก็จริงๆก็ต้องเป็นนะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆก็คือออกโดยดั้งเดิมเนี่ยก็คือออกมาให้ประชาชนเอาไปใช้ซึ่งตัวที่จะมีรายได้เข้าขนส่งจริงๆก็คือหนึ่งก็เรื่องของภาษีอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วกับตัวที่เป็นประมูลที่ว่าจะไปช่วยในเรื่องของมูลนิธิใช่ไหมครับผู้ประสบภัยทางท้องถนนถ้าทำตามรูปแบบนี้ก็คือจริงๆมันคือเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ถูกต้องแต่พอดีว่ามันมีขบวนการที่เป็นดึงออกมาคือไอ้คนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็ไม่ทราบหรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจโดยสุจริตนะว่าโอเคคนที่มาขายเขาเนี่ยก็คงจะไปนั่งกดประมูลมาล่ะไอ้ไปนั่งกดมาแล้วคีย์แล้วได้มาหรือทำโดยวิธีถูกต้องอ๋อแต่ว่าก็คืออย่างเงี้ยเมื่อกี้เราบอกพูดถึงขนส่งแล้วทีนี้เรามาพูดถึงไอ้ที่ตัวพวกที่ตัววิ่งคัดอะไรคัดบัตรใช่ไหมครับพี่พวกนี้เนี่ยก็มีความผิดไหมมีความผิดหนักร้ายแรงไหมเอาจริงมีดิครับเป็นความผิดเกี่ยวเอกสารนะข้อมูลส่วนตัวฮะแล้วก็จริงๆอย่างไม่ต้องเอาบัตรประชาชนหรอกครับแค่ทะเบียนราษฎรเนี่ย อย่างเวลาจะไปคัดของใครเนี่ยมันก็เราไม่สามารถจะคัดได้อยู่แล้วเดี๋ยวเว้นทนายความที่เวลาจะฟ้องคดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการกรอกข้อมูลว่าเราเอาไปใช้เพื่ออะไรอ๋อคือโดยหลักของกฎหมายเนี่ยโดยหลักของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยผมมีเรื่องกับนายเออยู่ๆผมจะขึ้นไปขอที่สอ นอเพื่อขอคัดทะเบียนราษฎรเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาต้องไปแจ้งก่อนว่ามันมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโดยหลักก็ไม่ได้ครับก็คือการคัดทะเบียนราษฎรก็อาจจะเป็นการคัดในเขาเรียกว่ากิจการของราชการตำรวจเช่นจะไปจับผู้ร้ายหรือจะออกขอหมายจับในส่วนของทนายความก็อาจจะไปขอคัดเพื่อที่ว่ามีการดำเนินคดีนะครับกับบุคคลถ้ามีเรื่องมีปัญหาอะไรก็ต้องปรึกษาทนายหรือไปปรึกษาตำรวจก่อนแล้วใช่ต้องไปดูว่ากฎหมายให้อำนาจได้ขนาดไหนโอเคถ้างั้นก็คือพวกที่คัดบัตรเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดหลายแรงมีความผิดแน่นอนครับอ่ะเรากลับมาที่ในเรื่องของทะเบียนต่อทีนี้เมื่อกี้เราถึงเรื่องของการคัดบัตรแล้วครับแล้วที่พี่มาปรึกษาเราเนี่ยที่ว่ามีคดีแบบเหมือนเป็นคดีที่มาถึงตัวถึงคนใกล้ชิดที่มันเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเนี่ยที่ว่ามีคนครอบครองรถเป็นร้อยๆคันเนี่ยมันเกิดอะไรครับก็คือมันก็มีน้องอยู่คนนึงนะครับเป็นผู้หญิงก็มาปรึกษาบอกว่าเนี่ยมีหนังสือจากกรมการขนส่งทางบกโดยเป็นแบบผู้ตรวจการนะเขาทำหนังสือไปถึงน้องผู้หญิงคนนี้อ้างว่าน้องคนนี้มีชื่อครอบครองรถ289คันคนเดียวใช่คนเดียวซึ่งมันเป็นจำนวนที่
คนทั่วไปไม่น่าจะมีครับเป็นรถเองก็ยังมีไม่ถึงว่าน่าจะเป็นคนที่มีรถมากที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้ครับน้องคนนี้เขาก็มาพบตามวันที่นัดนะฮะแล้วก็ถูกสอบถูกอะไรต่ออะไรปุ๊บน้องเขาก็ปฏิเสธไปว่าเขาอ่ะไม่มีจริงๆเขามีแค่2คันเองรถเขาอ่ะที่เป็นชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ไปแจ้งความที่สน.บางซื่อครับก็ตำรวจก็หวังดีก็กดข้อมูลชื่ออะไรดูให้ปรากฏว่ามันขึ้นมาเลยเป็นร้อยๆคันเลยว่านี่นางนี้ครอบครองรถทะเบียนนี้นี้นี้แล้วก็สังเกตดูแต่ละเลขนะเป็นเลขสวยหมดเลยซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้ถูกพ่อค้าเลขเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยว่าไปซื้อรถซากมาแล้วก็เอาชื่อปลอมบัตรของน้องคนนี้มาโอนแล้วก็เอาเลขไปพักไว้เดี๋ยวนะครับครับทนายครับถ้าอยู่ๆผมเจอแบบนี้ครอบอยู่ดีผมครอบครองรถประมาณ200กว่าคันเนี่ยผมจะถูกดำเนินคดีอะไรยังไงไหมครับคืออันดับแรกถ้าเราผมไม่รู้เรื่องเราไปสุดใจจริงไงฮะผมแนะนำว่าอันดับแรกเนี่ยไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบเลยฮะว่าเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการครอบครองรถทะเบียนหมายเลขอะไรบ้างซึ่งถ้าดูแล้วมันไม่ถูกต้องยังไงเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราใช้สิทธิ์ให้หน่วยงานของรัฐคุ้มครองเราตามกฎหมายก่อนคือไปลงบันทึกประจำวันฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ครอบครองเลยไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุอะไรถึงจะมาอย่างนี้ได้ครับมีคำถามมาจากทางบ้านอยากรู้การปลอมบัตรครับเรากับเราขอแบบชัดๆว่าเขาไม่ได้ทำปลอมใช่ไหมไม่ได้ทำบัตรประชาชนปลอมมาให้เราอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือไปเอาบัตรจริงมาเลยหรือว่าไปปริ้นบัตรจริงมาเลยถูกไหมครับที่อย่างเคสที่ตรงเนี้ยเท่าที่ผมเคยฟังมานะครับคนที่เขาโดนมาเนี่ยก็อย่างที่เล่าอ่ะน้องชายของอดีตประธานสภาเนี่ยเขาเป็นคนพูดเลยว่าเนี่ยพวกคุณไปปลอมเอาบัตรผมมาเนี่ยผมยังจำได้เลยบัตรผมหมดอายุแล้วเนี่ยบัตรใหม่ผมเนี่ยผมใส่เสื้อตัวนี้เลยครับคือคนแหล่งข่าวเนี่ยคือเป็นน้องชายของอดีตนักการเมืองท่านนึงใช่ใช่ซึ่งมีความน่าเชื่อถือเขาคงไม่มาพูดเล่นฮะเพราะตัวเขาเองก็โดนไปด้วยว่าเขาครอบครองรถเป็นประมาณ30กว่าคัน30กว่าคันซึ่งก็ไม่ผิดธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้สมมุติว่าเราเจออย่างเงี้ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องที่ครอบครองรถ200กว่าคันเนี่ยเขาโดนดำเนินคดีมั้ยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่เขาไปแจ้งที่สน.บางซื่อเนี่ยปรากฏว่าแทนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เหมือนแบบดูอ่ะคือแบบว่าช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไปมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีการแบบว่าอันนี้นะคือแบบว่าเดี๋ยวผมพูดยังไงดีว่าคือแบบแทนที่จะไปจับคนร้ายปรากฏว่ามีการแบบว่าช่วยเหลือเรื่องมันเงียบไปเรื่องมันเงียบไปแล้วก็ที่สำคัญไอ้200กว่าคันนั้นน่ะกลับปล่อยให้มีการโอนมีการดำเนินการทางธุรกรรมทางทะเบียนจริงๆมันควรต้องอายัดครับใช่ครับต้องอายัดครับแสดงว่าอาจจะต้องมีผู้มีอิทธิพลหรือต้องมีเจ้าหน้าที่ร่วมมือด้วยอะไรที่แบบว่าต้องทำให้หยุดกระบวนการกฎหมายได้มีการสลับเลขออกไปด้วยซึ่งอันนี้ตอนนี้ไอ้ตัวน้องผู้หญิงเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะฮะที่ผมมองว่าเขาอาจจะเป็นผู้ไปถือคือไม่รู้ละ อยู่ๆก็มีการมาพบตรวจสอบว่ามีชื่อตัวเองอยู่ในทะเบียนรถเนี่ยแต่ตอนหลังทั้งที่รู้แล้วกลับปล่อยให้มีการโอนไปยังบุคคลต่อไปอีกเนี่ยอันนี้ผิดละอันนี้น่าจะเป็นความผิดเป็นความผิดร่วมอาจจะเป็นความผิดฐานใดฐานหนึ่งนะฮะจะเป็นผู้สนับสนุนเป็นตัวการร่วมอะไรนั้นต้องว่ากันอีกทีแล้วเขาก็ทำหนังสือด้วยนะเขาทำหนังสือถึงผู้อำนวยการอะว่าเนี่ยรถทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาขอให้ทางขนส่งเนี่ยถ้าเกิดมีใครเอาบัตรประชาชนเขามาโอนสลับเลขอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาบอกเลยว่าให้ทำการอายัดไว้ให้ขนส่งครับแบบแต่ขนส่งได้อยู่ดีก็ยังทำได้อยู่ดีซึ่งแสดงว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่บางคนนะครับผมใช้ว่าที่อยู่ในส่วนที่แบบในขบวนการเนี่ยตอนนี้น้องคนนั้นก็คือครอบครองเฉพาะรถตัวเองแล้วที่เหลือก็ปล่อยออกไปหมดแล้วผมไม่แน่ใจนะปัจจุบันแต่ถ้าตอนนี้ไปเช็คดูแล้วไม่มีชื่อแสดงว่าทำเป็นขบวนการแหละครับคือจริงๆโดยหลักแล้วนะครับว่าตำรวจเขารับเรื่องเนี่ยพอมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาต้องแจ้งไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ดำเนินการอายัดเอาไว้ก่อนตรงนี้เลขทะเบียนจะไม่สามารถโอนไปไหนได้นะครับแล้วก็ต้องมีการดำเนินการสอบสวนสืบสวนต่อไปเนี่ย
ว่าได้มีการใครเป็นคนไปดำเนินการโอนเข้ามาใส่ชื่อน้องผู้หญิงคนนี้เพื่อตรวจสอบกันต่อไปจริงๆมันจะต้องเป็นหลักการอย่างนี้ผมถามนิดนึงนะเพราะพอดีผมมาเห็นเอกสารที่เป็นจากสน.บางซื่อที่น้องเขาส่งมาให้ดูมันไม่ใช่เป็นใบแจ้งความมันเหมือนเป็นใบบันทึกเฉยๆซึ่งผมก็ยังเก็บหลักฐานตัวนี้ไว้อยู่นะมีลงเวลามีชื่อยศตำรวจร้อยตำรวจเอกนี่อะไรเงี้ยแบบครับเขาคือเหมือนเขาส่งมาให้เป็นใบลงบันทึกประจำวันยังไม่ได้เป็นใช่ไหมบันทึกประจำวันอย่างนี้เขาจะอ้างได้ไหมว่าคือจริงๆกราบเรียนฮะมันความผิดมันต้องแยกเป็น2ส่วนก่อนคือถ้าเกิดมันเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายเนี่ยฮะมันก็อันนี้ตำรวจเห็นเองได้อย่างเคยอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมันเป็นคดีโด่งดังที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากแล้วกันหน้ากากที่เขาเรียกหน้ากากอันใหม่นะฮะที่มีคนอ้างว่ามีเป็นเจ้าของหน้ากากเนี่ยมีจำนวนสินค้าอยู่เป็นล้านชิ้นอยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไม่มีตรงเนี้ยทางตำรวจเป็นคนจัดการร้องทุกข์เองเลยเป็นผู้เสียหายเองโดยตรงได้ซึ่งจริงๆแล้วเคสนี้ก็เป็นเหมือนกันฮะรัฐเป็นผู้เสียหายถ้าพนักงานสอบสวนพบเห็นการกระทำความผิดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสอบสวนสืบสวนต่อไปคือดำเนินคดีได้เลยไม่ต้องรอเจ้าทุกข์เพราะว่าถือว่ารัฐเป็นเจ้าทุกข์อยู่แล้วเป็นอาญาแผ่นดินอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองกดเข้าไปในระบบเห็นอยู่แล้วว่าเป็นร้อยๆคันอย่างเงี้ยในคือในสามัญสำนึกของตำรวจนะผมว่าเขาต้องเอะใจอะว่าเฮ้ยมันผิดปกติถูกไหมครับครับก็เราก็ฟังขบวนการกันมาพอข้อจริงๆแล้วเรื่องนี้จริงๆมันมีอะไรลึกมากกว่านี้อีกเยอะถูกไหมครับพี่จ๊อบถูกไหมครับทีนี้ผมอยากจะก่อนที่เราจะจบจะฝากจะจากกันตรงนี้เนี่ยอยากฝากให้พี่ฝากอะไรกับถึงท่านผู้ชมที่ชอบเรื่องทะเบียนสวยรวมถึงคนที่เคยครอบครองรถนะครับหรือว่ากำลังจะซื้อรถว่าเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อได้หรืออะไรอย่างนี้ได้ครับจริงๆแล้วควรจะต้องทำยังไงให้เขาปลอดภัยคือเอาแบบตามความตั้งใจผมจริงๆที่มาออกรายการเนี่ยนะคืออยากจะแบบว่าเตือนนะฮะคือแบบให้เกิดประโยชน์แก่ทางสังคมประชาชนก็จะแบบว่าพูดในสองประเด็นละกันคือประเด็นแรกก็คือหนึ่งการถูกปลอมบัตรไปแล้วไปสวมรถอะไรพวกนี้เพราะว่ามีเยอะมากแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยให้สังเกตว่าคนที่มีโอกาสโดนมากที่สุดเนี่ยคือประชาชนคนไหนที่เคยมีรถเก่านะครับแล้วก็เป็นรถอุบัติเหตุเคยขายซากไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและที่เขาจะเอาซากรถของคุณอะไปฟื้นคืนชีพใหม่โดยการที่แบบร่วมมือกับช่างตรวจสภาพทำเป็นว่าเอารถมาตรวจอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มีรถนะฮะครับครับเพราะว่าเท่าที่เช็คดูในตลาดผมว่ามีน่าจะเป็นหมื่นคันนะครับครับครับแล้วก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าหลังจากที่เขาเอามาใส่รถพวกนี้พักแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อไปเนี่ยสลับเลขออกเขาก็จะได้ป้ายใหม่ป้ายวงกลมกับป้ายใหม่เขาก็จะเอาป้ายพวกนี้ไปขายให้กับพวกรถหนีไฟแนนซ์รถตามบ่อนทอดนึงโอเคเข้าใจแล้วครับค่ะครั้งนั้นก็คือสิ่งที่พี่อยากมาสื่อวันนี้ก็คืออยากให้คนที่เคยเป็นมีรถในครอบครองนะครับให้ตรวจสอบเรื่องของทะเบียนหรือการครอบครองรถของตัวเองให้ดีเพราะระวังตกเป็นเหยื่อในกระบวนการนะครับก็วันนี้เราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษที่ยอมออกมาเปิดเผยซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงกับตัวแหล่งข่าวเองด้วยเหมือนกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาพบกับช่วงหน้านะครับที่เราจะมาพูดคุยสรุปเรื่องราวรวมถึงแง่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านครับพักสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็จะเป็นเรื่องของในแง่ของกฎหมายเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทนายจานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่จะเป็นลูกค้าผู้ครอบครองรถ
รวมถึงตัวคนที่จะเข้าไปสู่วงการการขายทะเบียนรถข้อควรระวังข้อควรปฏิบัติหรือสิ่งที่หมิ่นเมย์มีคำแนะนำมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นจากการที่เมื่อกี้นี้ฟังพี่ที่เขาเป็นผู้รับเชิญเข้ามาเนี่ยนะฮะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยก็จะมีการที่ว่าพ่อค้าเนี่ยได้มีการติดต่อซื้อทะเบียนเลขสวยเนี่ยเพื่อไปขายต่อนะฮะแล้วก็มีการที่ขนส่งเนี่ยเขาเรียกทะเบียนพวกนี้กลับคืนไปอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะพวกนี้เสี่ยงมากเพราะตัวเองไม่ใช่ผู้เสียหายนะภาษากฎหมายนี่ถือว่าเป็นผู้ทำความผิดร่วมนะครับอ๋อผมเป็นพ่อค้าผมไปจองจ่ายเงินค่าเลขทะเบียนไปแล้วเจอยึดกลับคืนนี่ผมไปฟ้องร้องไม่ได้ใช่สมัครใจเข้าเสี่ยงภัยเองก็ถือว่าโดนเรียกคืนกลับก็ต้องรับสภาพให้ได้นะฮะเพราะตรงนี้ถือว่าเขารู้อยู่แล้วนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วอาจจะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับแล้วก็ฝากต่อไปในส่วนของกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกที่ว่าเป็นผู้รับมอบหน้าในการที่เอาทะเบียนรถไปจดเพื่อที่ว่าจะเอาเลขไปใส่เป็นชื่อบุคคลนะฮะตรงนี้ก็อาจจะมีความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเป็นเท็จนะฮะก็เป็นคือก็แจ้งความเท็จนะฮะแล้วก็คือต้องดูว่ามันมีความผิดหลักฐานอื่นด้วยหรือเปล่าร่วมกับเขาปลอมด้วยหรือเปล่ารับทราบหรือเปล่าว่าตรงนี้เป็นการมอบหน้ามาที่ไม่ถูกต้องครับและอย่างประชาชนอย่างผมถ้าจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อไปครอบครองรถเป็น10เป็น100คันหรือเปล่าต้องทำยังไงครับถ้าอยากรู้ต้องทำอันดับแรกนะครับไปที่ขนส่งเลยฮะขนส่งแล้วก็คือยื่นคำร้องขอตรวจสอบเลยว่าเราเนี่ยนายพานุวงศ์ฟูเดชอะไรนะฮะมีเป็นผู้มีครอบครองรถทะเบียนไหนบ้างขอปริ้นเป็นสิทธิ์ของเราครับตรงนั้นถ้ามันอยู่ดีมาจากไหนไม่รู้ทำไงต่อครับโอ้ยไปสน.เลยครับสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าจริงๆเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะกับเลขรถทะเบียนพวกนี้เลยเป็นการป้องกันไว้ก่อนหากมีเหตุการณ์ใดเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าจริงๆต้องบอกเลยว่าต้องทำถ้าเกิดไปต้องทำครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารถเนี่ยอาจจะไปขนยาเสพติดไปทำนู่นทำนี่อันตรายมากครับเพราะว่าเขาสืบมาที่เราเจ้าของถูกต้องครับโอเคแล้วคำแนะนำสำหรับคนที่ยังชื่นชอบเลขสวยอยู่เลขทะเบียนสวยอยู่ในมุมมองของนักกฎหมายเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรดีกว่าคือผมมองว่าทำให้ถูกต้องเลยฮะก็คืออย่างถ้าต้องการเลขพวก300กว่าเลขเนี่ยก็ไปประมูลซะแต่ถ้ากดแล้วไม่ได้จริงๆทำหนังสือถึงคนส่งเลยครับว่าให้ตรวจสอบว่าเลขอันเนี้ยมีใครจองหรือได้ไปหรือยังถ้าไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถกดทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ขอดำเนินการว่าเราประสงค์ที่จะดำเนินการขอซื้อซื้อใช่ครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของคนที่ชอบเลขทะเบียนสวยๆหรือคนที่เคยครอบครองรถต้องตรวจสอบด้วยแล้วกันนะครับว่าเราจะตกเป็นเหยื่อไหมแต่ว่าถ้าในเรื่องของขบวนการที่เราบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับนายจ่ายว่าเราโอเคเราซื้อผ่านตัวแทนหรือซื้อผ่านพ่อค้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาโกงไม่โกงซึ่งตรงนี้เราก็คงไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้เพราะเราบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าถ้าได้โดนเรื่องพวกนี้เข้ามาเป็นคดีความจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการดำเนินคดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถไปร้องเรียนหรือได้รับความคุ้มครองจากไหนได้บ้างคือจริงๆเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าจะมีเฉพาะสถานีตำรวจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพึ่งเจ้าหน้าที่ทางปกครองได้ศูนย์ดำรงธรรมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยาเหมือนกันสามารถขอศูนย์ดำรงธรรมของกรมปกครองกระทรวงมหาดไทยใช่ครับพวกนี้เขาจะมีเรื่องราวรับการร้องทุกข์แล้วก็ดูแลผู้ที่มีผลกระทบจากคดีครับโอเคครับก็วันนี้นะครับหวังว่ารายการของเราในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับคนความเชื่อเรื่องตัวเลขกับคนไทยเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมานานแล้วแต่ว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังในการที่จะตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่าความเชื่อกับการหากินที่ไม่สุจริตเนี่ยมันเป็นแทบจะของคู่กันถ้ามีปัญหานะครับหรือว่าสงสัยมีได้รับความไม่เป็นธรรมในจากคดีความหรือโดนเอารับเปรียบแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครสามารถอินบ็อกซ์ติดต่อเข้ามาได้ทางรายการของเรานะครับทาง www channel 8 thailand หรือทุกสื่อของทาง channel 8 thailandนะครับเราก็จะเอาคำถามหรือเราอาจจะเชิญท่านมาเพื่อสอบถามและออกรายการแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตามรายการเราได้ทุก
ทุกเย็นวันศุกร์เวลา 17-18 นาฬิกานะครับแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญนะครับขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้จากโมริเอาเรตนะครับเฟอร์นิเจอร์ตลาดนัดหนองมนที่เอื้อเฟื้อครับโต๊ะสวยๆแบบนี้มาให้เราและพบกันใหม่ทุกๆวันศุกร์นะครับในทุกๆสื่อของ Channel 8 Thailand เวลา 17-18 นาฬิกาสำหรับวันนี้ผมและทนายจ่าขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ